ร้านเด็ดอัมพวาการันตีช่วงร้านเด็ดอัมพวาการันตีวันนี้นะครับอาจารย์พามาล้วงเคล็ดลับความอร่อยกันที่เมืองโคราชจังหวัดนครราชสีมานะครับกับร้านยุ้งข้าวเขาใหญ่เป็นร้านเด็ดร้านดังตามตำรับอาหารพื้นบ้านชนิดที่เรียกว่าถ้ามาเขาใหญ่ทั้งทีไม่มาแวะร้านนี้ก็เหมือนมาไม่ถึงนะครับแต่ละเมนูบอกได้คำเดียวว่าร้อยจังฮู้และที่สำคัญนะครับเป็นร้านที่ผ่านการคัดเลือกจากการที่เราได้โพสต์ตามหาร้านเด็ดในแฟนเพจไปนะครับอยากรู้แล้วล่ะครับว่าเคล็ดลับความอร่อยของร้านนี้อยู่ที่อะไรเราไปดูกันเลยครับคุณอุ้ยอาจารย์นิสสักได้ข่าวนะคะว่าใครก็ตามที่มาเขาใหญ่ไม่แวะร้านเนี่ยเขาบอกว่ามาไม่ถึงนี่จริงไหมคะจริงค่ะเพราะว่าหนึ่งในสโลแกนของเราก็คือมาเขาใหญ่ไม่แวะยุ้งข้าวเหมือนมาไม่ถึงแต่มีคนเขาก็ลือกันอีกนะบอกว่าถ้ามานั่งที่ยุ้งข้าวเขาใหญ่เนี่ยจะต้องรับประทานอยู่หนึ่งเมนูถ้าไม่รับประทานแสดงว่าคุณไม่ได้มานั่งจริงๆอะไรคะเมนูแกงปูใบชะพูค่ะนี่ใช่ไหมคะใช่ค่ะเป็นเมนูที่แบบเป็นเมนูซิกเนเจอร์ของเราเลยค่ะเพราะว่ารสชาติเครื่องแกงแล้วก็กะทิที่เราใช้เนี่ยเป็นเคล็ดลับความอร่อยของจานนี้ค่ะตาฉันขอชิมก่อนได้ไหมคะได้เลยค่ะตาดูสิน้ำแกงอ่ะข้นกำลังดีดูหน้าตาน่าทานมากเลยนะเป็นไงบ้างคะอาจารย์รสชาติแกงปูของร้านยุ้งข้าวเป็นแกงปูใบชะพลูที่อร่อยตามสไตล์ปักใต้จริงๆดูจากเนื้อปูแล้วเนี่ยแสดงว่าใช้ปูสดจริงๆรสชาติเข้มข้นถึงเครื่องแกงแสดงว่ากะทิที่ใช้เนี่ยจะต้องเป็นกะทิคุณภาพดีมากเลยใช่ไหมใช่เลยค่ะเราใช้กะทิคุณภาพดีอย่างกะทิอัมพวาค่ะคุณอุ้ยอาจารย์อยากเห็นวิธีทำแกงปูใบชะพลูทำตรงนี้เลยได้ไหมได้ค่ะสำหรับอาจารย์แล้วเนี่ยเดี๋ยวเราจะมาโชว์วิธีการทำแกงปูให้เลยค่ะแต่ว่าเราจะให้เจ้าของสูตรตัวจริงอย่างคุณพ่อเอ๋เนี่ยแล้วก็เชฟของเราเนี่ยมาทำให้อาจารย์ดูค่ะอุ้ยดีใจจังเลยค่ะแม่คุณพ่อประทับใจจริงๆปูเนี่ยยวงบะเลอบะล่าเลยแต่น้ำพริกแกงนี่สินี่ทำเองเลยเหรอทำเองครับเป็นสูตรของใต้ของครอบครัวเราใช่ครับเหรอครับครับโอเคลงมือเลยนะครับอยากเห็นเคล็ดลับจังเลยนี่เลยครับเคล็ดลับเมนูเด็ดได้รสชาติเหมือนกะทิคั้นสดใช้สะดวกไม่ต้องเสียเวลาคั้นเองใช้ได้เหมือนกะทิสดไม่ต้องปรับสูตรเลยครับจานครับทั้งหอมทั้งเข้มข้นเพราะใช้อัมพวากะทิ 100% นี่เองและยังมั่นใจได้ถึงความสะอาดปลอดภัยแน่นอนเพราะผลิตและบรรจุด้วยเทคโนโลยีทันสมัยใช้ง่ายและสะดวกตอบโจทย์ร้านอาหารมากๆเลยนะครับทั้งแบบกล่องแล้วก็แบบขวดคุณภาพดีเหมือนกันเลยครับคุณพ่อครับพอใส่กะทิเราก็ไม่ต้องเคี่ยวอะไรเลยใช่ไหมใช่ใช่ครับเสร็จแล้วพอกะทิได้อุณหภูมิที่พอเหมาะเราก็ใส่เครื่องแกงลงไปนะครับแล้วก็ค่อยๆคนค่อยๆคนไปเรื่อยๆจนน้ำแกงเข้ากันที่ดีแล้วนะครับเราก็เตรียมที่จะต้องใส่เนื้อปูแสดงว่าทำแกงแบบนี้ก็เวลาเราทำขายทีละถ้วยทีละถ้วยมันก็ว่องไวรวดเร็วเพราะว่ากะทินี่ก็สุกสะอาดปลอดภัยมาอยู่แล้วแล้วเราก็ไม่ต้องมาเคี่ยวให้มันแตกมันใช่ครับมันข้นกำลังดีเลยนะกำลังดีเลยครับครับอันนี้ก็อีกหนึ่งอย่างที่ทำให้เราไม่ต้องใช้ชูรสใส่ลงไปก็เป็นกะปิลูกปลาที่หมักเกิน2ปีขึ้นไปครับอ๋อแล้วอันนี้ล่ะกะปิเหมือนกันฮะจะเป็นกะปิกุ้งเพื่อจะไปลดของความเค็มของกะปิลูกปลาให้เยอะขึ้นมีกะปิลูกปลาอันนี้ก็เป็นน้ำตาลน้ำตาลปี๊บครับน้ำตาลปี๊บทั่วไปครับเนี่ยพอกะทิเริ่มเดือดแล้วนะครับแล้วเราก็พยายามใส่เนื้อปูลงไปครับใส่ปูลงไปน้ำแกงเดือดขึ้นมาเป็นรอบ2เราก็ใส่ใบชะพลูใบชะพลูนี่ก็ซอยฝอยๆใช่ครับอุ๊ยกลิ่นออกมาแล้วนี่ไงมีกลิ่นใบชะพลูขึ้นมาแล้วครับโอเคครับเป็นอันเสร็จครับหอมมากเลยหอมมากหอมมากๆสูตรประจำครอบครัวครับอันนี้ไปหาซื้อเครื่องแกงที่ไหนมาทำก็ไม่ได้ตำรับแบบนี้นะคุณพ่อนะเครื่องแกงที่เราซื้อขายมาเนี่ยสีมันจะไม่สะอาดสดแบบนี้ฮะมันจะออกคล้ำคล้ำน้ำตาลเขาอาจจะเก็บไว้นานใช่ครับโอเคครับเสร็จแล้วครับแกงปูใบชะพลูของร้านยุ้งข้าวครับครับผมลองสิครับอัมพวากะทิ 100% คั้นทันทีตั้งแต่กระเทาะเปลือก
ไม่ว่าจะทำเมนูคาวหวานก็กลายเป็นเมนูเด็ดประจำร้านได้นะครับขาวข้นหอมมันเหมือนกะทิขั้นสดแบบนี้ต้องอัมพวาเท่านั้นครับต้องขอขอบคุณคุณอุ้ยนะครับร้านยุ้งข้าวเขาใหญ่นะครับที่มามอบเคล็ดลับความอร่อยกับอาจารย์แล้วก็คุณผู้ชมทางบ้านนะครับอาหารอร่อยครับแล้วก็สะอาดปลอดภัยแบบนี้รับไปเลยครับป้ายการันตีร้านเด็ดอัมพวาการันตีและยังไม่หมดนะครับเรายังมีกิฟต์เซตจากอัมพวากะทิ 100% มาให้ด้วยนะครับขอบคุณมากเลยค่ะสัปดาห์หน้าอาจารย์จะพาคุณผู้ชมไปที่ไหนต้องติดตามนะครับอย่าลืมนะครับอัมพวากะทิ 100% ขาวข้นหอมมันดี